มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับแผ่ส่งกำลังใจแพทณประภาเผยแม่ไม่รับรู้แล้วค่ะเรียกได้ว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับสาวแพทณประภาคุณแม่คนสวยของน้องเรซิ่งที่ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นของอดีตสามีอย่างเบนเรซิ่งนะคะที่ได้ออกมาแฉกันไปแฉกันมาและทั้งคู่ต่างก็ยืนยันในจุดยืนของตนเองค่ะหลายคนนะคะคงจะรู้กันนะคะว่าแพทณประภาตันตระกูลนั้นต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มานานหลายปีแล้วค่ะซึ่งคุณแม่ของนักแสดงสาวสวยนั้นต้องนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้นะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยังคงดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่อยู่เสมอค่ะล่าสุดนะคะสาวแพทได้อัปเดตอาการของคุณแม่ในรายการคลับไฟเดย์โชว์โดยสาวแพทเปิดใจให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าตอนนี้แม่ก็ทรงๆแล้วค่ะไม่ได้รับรู้อะไรแล้วและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่พูดแล้วแต่แพทก็ยังคงดูแลเหมือนเดิมจากที่กินอาหารปกติตอนนี้ก็ต้องปั่นค่ะแพทก็ต้องป้อนแม่อยู่ไม่ได้ใช้สายนะคะเพราะดูว่ามันลำบากที่ต้องมาเปลี่ยนสายมันทรมานค่ะให้ทุกคนอดทนถึงจะช้าแต่ก็ให้ทุกคนอดทนในการป้อนข้าวแม่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานขอเป็นกำลังใจให้คุณแพทนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ